สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภกับ Emedia Channel เอเชียครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนะเรียกกันง่ายๆหลายๆท่านก็คุ้นเคยใครที่เป็นเพื่อนใน LINE นะครับก็สามารถที่จะทักทายกันได้ในเรื่องของโชคลาภโชคชะตาราศีหรือใครที่ยังไม่ได้แอด LINE เข้าไปเป็นเพื่อนกันก็สามารถแอด LINE ได้นะครับตาม ID LINE ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับแน่นอนครับเราพบกันในเรื่องของตัวเลขไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภของคนทั้ง8วันไปแล้วนะครับยังขาดอีก1เรื่องที่แฟนประจำของหมอแมนนั้นนะพลาดเสียไม่ได้นะแล้วก็สอบถามกันมาว่าอาจารย์คะหนูราศีนี้ราศีนั้นลัคนานี้จะมีโชคหรือไม่นะครับวันนี้หมอแมนนำมาฝากกันแล้วสำหรับในเรื่องของราศีหรือลัคนาราศีนะครับที่ดวงดีมีโชคเงินล้านนะวันที่1สิงหาคม2561นี้นะครับตาละฮะถามว่ามีโชคเงินล้านไหมจะได้จับเงินล้านหรือเงินแสนหรือเงินหมื่นหรือใครได้เป็นหลักพันหลักร้อยนะครับแล้วแต่บุญภาวาสนาส่งของคนนั้นนะในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยอาจจะบอกได้บ้างหรืออาจจะบอกไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าโชคเนี่ยนะถ้ามีก็จะมากับการทำบุญนะใครที่ขาดเรื่องของการทำบุญหนุนนำดวงชะตานั้นหวังที่จะมีโชคมีลาภนั้นน่าจะยากสักหน่อยนะครับในวันนี้ราศีที่คัดมานะมีโชคแน่นอนอาจจะมีไม่ถึงล้านอาจจะมีได้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันแต่ก็ถือว่ามีโชคลาภนะครับเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปกันที่ราศีหรือลัคนาราศีแรกเลยนะครับราศีหรือลัคนาราศีแรกนะครับที่จะดวงดีมีโชคเงินล้านได้แก่ราศีหรือลัคนาราศีกรกฎครับนะราศีปูชาวกรกฎเนี่ยกรกฎเนี่ยบอกว่ามันโดนมาหลายเรื่องนะฮะมันทุกข์ทนมาหลายเรื่องทั้งอำนาจมืดบางคนนะเงินหมดกระเป๋าบางคนโจรขึ้นบ้านบางคนเนี่ยมีเรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นศาลคดีความนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายมันโดนซ้ำโดนซ้อนบางคนเนี่ยเด่นเกินไปจนเพื่อนร่วมงานหมั่นไส้นะโดนแซะจากด้านหลังจากอำนาจมืดอิทธิพลมืดหลากหลายรูปแบบที่กรกฎโดนหลังจากที่พระราหูเข้ามาทับเรือนชะตาแต่ในร้ายย่อมมีดีนะครับหมอแมนไทยดีตลอดเลยว่าคุณอย่าไปโฟกัสในเรื่องร้ายๆครับอย่าไปโฟกัสที่พระราหูในเมื่อดาวพระพฤหัสนั้นโคจรได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับถือว่าดีผู้หลักผู้ใหญ่เองสุดท้ายแล้วก็เล็งเห็นถึงคุณจะถูกกันแกล้งนะครับคุณเองก็ไม่ได้ดูแย่หรือดูเลวร้ายในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยังมีผู้อุปถัมภ์อยู่ในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยเนื่องจากตำแหน่งเนี่ยดาวอาทิตย์ซึ่งโคจรมาเล็งกับดาวพระอังคารซึ่งมีกำลังนะครับพระอังคารโคจรเป็นมหาอุดดาวดาวอาทิตย์เองเนี่ยโคจรมาเล็งกันแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเพราะนั้นมันมีเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นดังนี้นะครับคุณจะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับจะโดดเด่นจนเขาหมั่นไส้นะมีเรื่องมีราวมีการกระทบกระทั่งนะครับเพราะดาวอาทิตย์ธาตุไฟดาวอังคารธาตุลมลมกับไฟเนี่ยยิ่งเจอกันไม่มีดับหรอกครับมีแต่โหมกันแรงขึ้นให้ระมัดระวังเรื่องการใช้อารมณ์นะครับการควบคุมอารมณ์ต่างๆเพราะพระราหูเองก็คือโทสะจริตโมหะจริตเหมือนกันนะครับเพราะนั้นระวังเรื่องการใช้อารมณ์ควบคุมให้ดีนะครับดาวตรงนี้นอกจากจะส่งผลในเรื่องการดำเนินชีวิตแล้วนะครับยังส่งผลที่ดีเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นมหาจักรนั้นมาจากเรือนกระดุมพระคือเรือนการเงินของชาวกรกฎนะครับในตำแหน่งที่3ของดวงชะตาเนี่ยมีดาวดวงหนึ่งที่โคจรมานั่นคือดาวศุกร์ดาวศุกร์มาจากตำแหน่งโชคลาภของชาวกรกฎครับนะดาวศุกร์มาจากตำแหน่งโชคลาภจะสังเกตได้คนกรกฎเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาผิวพรรณที่ดีสวยงามเนื่องจากเจ้าเรือนเนี่ยเป็นดาวจันทร์ส่วนใหญ่เนี่ยผิวขาวๆมาเนี่ยฮะชาวกรกฎนะครับไม่ว่าจะอ้วนจะผอมนะฮะแล้วดาวศุกร์เองเป็นดาวตำแหน่งราพะอยู่กับความสวยความงามฮะคนกรกฎหากินกับเรื่องของสวยๆงามๆได้เป็นคนแต่งตัวดีประณีตมีรสนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเรามองข้ามดาวศุกร์ไม่ได้ดาวศุกร์เองยังเป็นดาวแห่งเงินสดด้วยถึงแม้นะฮะณขณะนั้น
ที่โคจรเนี่ยดาวศุกร์ที่โคจรเข้าราศีกันเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นดาวนิดดาวนิดหมายความว่าความตกต่ำหรือความบั่นทอนนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับในเกณฑ์นะที่หมอแม่กำลังจะพูดถึงนั่นคือว่าได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์เช่นกันนะครับตามคำกรเลยนะฮะจันทร์เป็น11แท้แก่รักพระรหัส4ทรงศักดิ์ช่ำช้อยศุกร์3เจริญรักยศยิ่งพระยาแห่เห็นไหมครับดาวปฐุมเกณฑ์ของชาวราศีกรกฎมีทั้งดาวพฤหัสแล้วก็ดาวศุกร์ที่โคจรสัมพันธ์กับลัคนาดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปซีเรียสว่าดาวดวงนี้จะเป็นนิดจะต้องถูกบั่นทอนต้องตกต่ำลงไม่เสมอไปสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ร้ายโอเคมันมีอยู่แล้วอย่าไปโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์เองมาจากตำแหน่งลาภะคือตำแหน่งโชคลาภด้วยมีโอกาสได้โชคลาภเป็นเงินสดแต่ว่าอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นดาวที่ถูกบั่นทอนไปนะในวันนั้นนะครับวันที่สลากกินแบ่งออกเนี่ยเป็นวันพุธนะแรม5ค่ำเดือน8เราพิจารณาดาวศุกร์ที่โคจรมาและวันพุธเองสลากกินแบ่งรัฐบาลออกถ้าคนจะเล่นเรื่องตัวเลขนะครับพุธศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ำส่งเสริมความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเกณฑ์เหล่านี้ครับหมอแมนบอกว่าชาวกรกฎงวดนี้ยิ้มได้นะงวดนี้ยิ้มได้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภนะครับรับเขาเรียกว่าต้นเดือนสิงหาคมนะแล้ววันที่1 นะดาวอาทิตย์เองก็เป็นดาวการเงินโคจรมากุมลัคนาเป็นมหาจักรด้วยนะครับแล้วสิงหาคมเนี่ยมันก็ถ้าเราเรียกกันว่าเป็นราศีสิงห์นะถึงแม้ว่ายังจะไม่เข้าราศีสิงห์เต็มๆสิงหาคมมันก็คือเลข1 นะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยเลข1 มีอิทธิพลกับคุณนะฮะชาวกรกฎนะครับกรกฎมีโชคมีลาภแน่นอนนะครับนะราศีต่อไปครับนะสำหรับราศีต่อไปวันนี้หมอแม่อาจจะคัดมาน้อยนิดนึงเพียงแค่2ราศีแต่น้อยๆแต่เน้นๆ นะครับบอกไว้เลยว่าถึงจะน้อยแต่ว่ามีเกณฑ์ที่เข้มข้นมากกว่าราศีอื่นจริงๆคัดมาแบบชัดๆนะครับราศีหรือลัคนาราศีต่อไปที่จะมีโชครับเงินล้านวันที่1สิงหาคม61ครับได้แก่ราศีกันนั่นเองเอาล่ะครับราศีหรือลัคนาราศีกันจริงๆห่างหายมานานแล้วหลังจากที่ดาวพฤหัสเนี่ยโคจรหนีไปอยู่ที่ราศีตุลไปช่วยราศีตุลหาเงินนะครับราศีกันก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันดอกๆเปื่อยๆป่วยๆไปแต่มันไม่ได้ป่วยไปแบบ 100% หรอกครับเขาเรียกว่าฆ่าไม่ตายเพราะว่าชาวราศีกันก็ยังมีดาวพฤหัสที่โคจรสถิตอยู่ตำแหน่งกระดุมพระคือเรือนการเงินนะครับยังมีของดีในกระเป๋าสตางค์อ่ะนะด้วยดาวพฤหัสนะที่โคจรอยู่นานแล้วและโคจรยาวๆไปนะ1ปีดาวพฤหัสเองมาจากตำแหน่งปัตตนิคือคู่ครองหรือคู่สัญญาชาวราศีกันน่ะถึงทำอะไรเองไม่ได้คุณก็มีโชคจากคู่ครองมีโอกาสที่คุณคู่ครองของคุณเนี่ยจะเปย์คุณซัพพอร์ตคุณสาวๆราศีกันบอกเลยช่วงนี้เจอพ่อบุญทุ่มฮะแฟนเปย์นะครับคนที่เป็นผู้ชายเองก็ตามนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคได้รับโชคลาภลาภผลนะครับหรือสิ่งที่ดีๆจากเพศตรงข้ามนะครับหรือใครจะบอกว่าได้จากเพศเดียวกันก็ไม่ว่ากันนะครับเนื่องจากว่าความรักสมัยนี้เนี่ยมันแบ่งเพศไม่ได้นะชายชายหญิงหญิงล้วนแต่เป็นความรักที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเสียหายนะได้โชคจากคู่ครองนะครับแล้วดาวศุกร์เองที่โคจรเนี่ยนะโคจรมาทับเรือนชะตาจริงอยู่ว่าดาวศุกร์โคจรเป็นนิดนะครับอาจจะถูกบั่นทอนมากจากเรื่องเงินสดเวลาได้อาจจะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะเวลาแฟนจะให้ก็ให้แบบสมมุติว่าขอสัก 5,000 อาจจะให้มาสัก 2,000 3,000 นะครับไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าได้เพราะว่าดาวเนี่ยเข้ามากุมลัคนานะครับแล้วมีโอกาสที่ใช้จ่ายเงินเยอะนะในเรื่องดวงชะตาทั่วไปราศีกันช่วงนี้เงินรั่วนิดนึงแต่ถามว่าเอ๊ะบางคนงงอาจารย์ได้บอกเงินรั่วแล้วทำไมถึงจะมีโชคลาภได้ในสิ่งที่เสียไปมีโอกาสเสียไปแต่สิ่งที่จะได้มาก็มีโอกาสที่จะได้มานะครับเนื่องจากวันนั้นเองดาวอาทิตย์โคจรเป็นมหาจักรเข้าสู่ตำแหน่งลาภะของราศีกันนะครับอยู่คู่กับดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นคู่จักรพรรดินะแล้วก็ดาวราหูเองซึ่งสถิตในตำแหน่งลาภะอยู่แล้วบวกกับมีการโยกกับดาวศุกร์เขาเรียกว่าคู่ศุกร์ราหูศุกร์ราหูศุกร์คือเงินสดราหูคือหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละครับได้คู่ศุกร์ราหู68คุณมีโอกาสถูกหวยตรงนี้แหละราศีกันเห็นไหมทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับก็
ก็พยายามศึกษาพยายามเรียนรู้นะครับวันนี้หมอแมนบอกว่าราศีกรกฎราศีกันจะมีโชคลาภแต่ถ้าคุณนิ่งนอนใจไม่ไปทำบุญทำทานไม่เสริมบารมีให้กับดวงชะตาของคุณเองโชคลาภที่คุณได้มันจะหมดไปหมดไปหมดไปนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับการทำบุญนะครับสองราศีนี้รับรองมีเฮงแน่นอนกับตัวเลขที่หมอแมนให้ไปนะครับวันนี้ย้ำอีกทีนึงนะหกตัวเลขเดียวๆที่หมอแมนเคยให้ไปแล้ววันนี้มาย้ำกันนั่นคือ1483291483296ตัวนี้นะครับจับแพะชนแกะใช้ดุลพินิจของตัวเองจับคู่ได้เลยสำหรับเลขคู่ที่ให้ไปย้ำกันอีกครั้งนะครับเลข23 23หรือ32นะฮะสับกันได้23 32นะ29หรือ92 93หรือ39นะ14 41 18814884และ43หรือ34นะครับนี่คือ7คู่ตัวเลขนะครับแล้วก็6ตัวเลขเดี่ยวที่หมอแมนให้ไปนะครับลุ้นกันพอหอมปากหอมคอนะครับนะคนเราดีไม่ดีอยู่ที่อาชีพจะหวังรวยต้องหวังที่อาชีพที่ถูกโชคกับดวงชะตาเท่านั้นนะครับขอให้มีความชุ่มชื่นกันทุกท่านแล้วก็มีโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงาน Emirates Channel SA ด้วยแล้วพบกับหมอแมนได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ